ดีกันในโอกาสถัดไปค่ะไม่ได้พูดเนี่ยคุยกันบ้างไหมเนี่ยเราได้คุยกันไหมคุยกันเลยครับเดี๋ยวกันนะนะคะไปแสดงความสามารถให้กับทั่วโลกได้รู้นะคะว่าเด็กไทยเรานะคะก็เก่งไม่แพ้ประเทศใดเลยนะคะค่ะลำดับครับขอบคุณครับท่านพี่ดีครับขอบคุณท่านเชิญครับครับเรียนท่านพี่ดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการท่านรองอธิบดีท่านผู้บริหารนะครับมาจากทุกกรมท่านวิทยากรน้องๆเยาวชนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับผู้ดูแลก็ต้องขออภัยที่ท่านรัฐมนตรีติดภารกิจนะครับจริงๆท่านอยากจะมาก็มอบผมนะครับมาให้กำลังใจนะครับน้องๆเพราะว่าเรียนว่าน้องๆคนพิการทุกๆท่านเนี่ยได้แสดงให้สังคมโลกนะครับได้เห็นศักยภาพความสามารถของคนไทยอีกวาระสำคัญหนึ่งฉะนั้นเวทีวันนี้อาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เรามาทำหน้าที่ให้กำลังใจกันแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่น้องๆได้ไปแสดงฝีมือศักยภาพนะครับให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองก็ให้ความสำคัญกับคนพิการตลอดมาตั้งแต่สมัยของคุณพ่อของท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจนพี่สาวของท่านเป็นรัฐมนตรีก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องคนพิการนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นนะครับให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับครอบครัวคนพิการทุกๆมิติสำหรับสิ่งที่น้องๆ นะครับที่จะเป็นเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอีกมากมายเยาวชนอีกมากมายนะครับทั้งส่วนของเด็กเยาวชนไทยแล้วก็ทั่วโลกได้เห็นน้องๆไปแสดงศักยภาพความรู้ความสามารถนะครับซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแล้วจากที่ท่านทิพย์ดีได้เหรียญให้ทราบเมื่อกี้ว่าได้เหรียญเงินจาก UAE ใช่ไหมฮะแล้วก็เรียกว่าจริงๆแล้วเยาวชนคนพิการนั้นได้รางวัลระดับประเทศระดับโลกมาอย่างต่อเนื่องน้องๆทุกๆท่านก็น่าจะได้ติดตามข่าวสารอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองผู้ดูแลทุกท่านนะครับว่าการไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยในครั้งนี้นะครับที่กรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเกียรติภูมิและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยร่วมกันเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้น้องๆนั้นได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะครับเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆในระหว่างที่อยู่ร่วมทำกิจกรรมนะครับในช่วงวันที่3ถึง8พฤศจิกายนที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นได้ใช้โอกาสนี้นะครับอาจจะมีข้อท้าทายบางประการในระหว่างการเดินทางในระหว่างทำกิจกรรมแต่ขอให้มองว่าเป็นเรื่องที่น้องๆ นั้นทำได้นะครับน้องๆ นั้นสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆนั้นได้ก็เป็นกำลังใจและขอให้น้องๆนั้นสามารถที่จะได้แสดงฝีมือนะครับให้คนทั้งโลกได้เห็นอีกวาระหนึ่งในการนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้ปกครองผู้ดูแลน้องๆทุกๆท่านและขอเป็นกำลังใจน้องๆทุกๆคนนะครับให้การเดินทางไปครั้งนี้ปลอดภัยและสำเร็จลุล่วงแล้วก็ได้เกียรติภูมิกลับมาสู่ประเทศไทยให้คนไทยได้มีความยินดีกันครับขอบคุณครับขอขอบคุณนะคะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านอนุกุลปิดแก้วนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะท่านโชค